เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านชุคุณพระราชปยัตกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันท้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2 MCU น่านคองเกรสเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเจ้าคณะภาค2กรรมการมหาเถรสมาคมได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการปรับตัวของคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักวิชาการนักวิจัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีมิฉะนั้นเราจะเห็นสภาพเหมือนกับวัดหลายวัดในยุคที่บารมีของเจ้าอาวาสสูงส่งสร้างวัดใหญ่โตสร้างอาคารใหญ่โตแต่ประโยชน์ใช้สอยไม่ชัดเจนผ่านยุคของเจ้าอาวาสรูปนั้นแล้ววัดเกือบจะร้างน่าเสียดายเราไม่โทษเจ้าอาวาสเพราะท่านมรณภาพไปแต่องค์กรคือวัดต้องชัดเจนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่มีการรองรับมีภารกิจมีพันธกิจวิธีการในการปรับเปลี่ยนแผนการตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเวลาที่เราพูดว่าทิศทางแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่ตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยเราจะปรับตัวในงานในคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันซ่อนความหมายท่านจะปรับตัวได้ต่อเมื่อท่านมีเป้าหมายถ้าไม่รู้ว่าไปไหนแล้วจะปรับตัวทำอะไรบางคนปรับตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแบบน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ำน้ำลงมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ำปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นจอกเป็นแหนเป็นสวะที่ลอยไปตามน้ำไม่มีเป้าหมายไม่เจริญเราไม่ใช่จอกไม่ใช่แหนไม่ใช่สวะที่ลอยไปตามน้ำการเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ได้อยู่ที่แค่สถานการณ์เท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะต้องไม่ลืมเป้าหมายต้องหาทางไปสู่เป้าหมายให้ได้เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมอยากบรรลุขั้นไหนอยากเป็นพระโสดาบันทำแค่นี้ต้องไปอย่างนี้อยากเป็นพระอรหันต์ทำอย่างนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะออกผนวดไปเรียนกรรมฐานกับอาลาระดาบทอุทกดาบทสำเร็จสมาบัติ8ดาบททั้งสองชวนเป็นเจ้าสำนักอยู่ต่อไม่รับเป้าหมายไม่ได้อยู่แค่เป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าอาวาสเป้าหมายคือโพธิญาณก็เลยต้องไปออกเดินทางต่อไปลองบำเพ็ญทุกขระกิริยาไม่สำเร็จปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาและก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณขณะเดียวกันในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการโดยนักวิจัยและนักวิชาการทั่วประเทศมีเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง
อักษรธรรมล้านนาอิทธิพลต่อพิธีกรรมวรรณกรรมล้านนาการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยสังฆพัฒนาวิชาลัยจังหวัดน่านภายใต้งาน666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งการมอบห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านพร้อมเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนต้นแบบรุ่นที่1ขณะที่มีหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ถือวาระโอกาสในวันที่9กันยายนเป็นประจำทุกปีให้มีการจัดงานสำคัญก็คืองานสถาปนาวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการครบรอบ17ปีของการเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติและก็ในงานนี้ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2 MCU น่านคองเกรส2ในการจัดงานครั้งนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของการหัวข้อเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0ในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในระดับจังหวัดในระดับของเครือข่ายวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของระดับของมหาจุฬาลงกรณ์เองและในส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้างเครือข่ายร่วมกันสำหรับจังหวัดน่านนั้นมีความร่วมมือในการสนับสนุนในทุกภาคส่วนและก็ได้มีการจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกันกับ666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งเป็นวาระแห่งการที่จะจัดเตรียมเชื่อมต่อจากปีนี้2561ไปจนถึงปีหน้าคือ2562ด้วยเนื่องจากการจัดงานต่อจากนี้ไปในปีนี้จะจัดในระดับการประชุมวิชาการในระดับชาติในปีหน้านับจากนี้ไปอีก8เดือนก็จะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งจะมีความร่วมมือไม่น้อยกว่า20กว่าประเทศที่จะเข้ามาสู่ในเมืองน่านนี้จึงชื่อว่านครน่านนครแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งจะเป็นการยกระดับของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านขึ้นสู่มรดกธรรมและมรดกโลกด้วยในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมในการเชื่อมต่อ666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งนับตั้งแต่พุทธศักราช1896จนถึง2562ในงานดังกล่าวจะมีความยิ่งใหญ่อีกหลายประการด้วยกันในการนี้จึงขออนุโมทนาขอบคุณแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารในส่วนภูมิภาคทั้งหลายตลอดจนถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเองและในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานจนประสบความสำเร็จทุกประการ